สวัสดีค่ะเมย์เชลเลอร์ค่ะจริงที่ไม่ได้อัปโหลดวิดีโอที่ YouTube นานก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าทำ Facebook Live รู้สึกว่าจะ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำเยอะมากนะคะที่ Facebook Fanpage ก็มีอยู่คลิปหนึ่งแล้วก็ที่กลุ่มฟรีก็ทุกคนสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ก็ทำไปหลายคลิปนะคะจะมีประมาณ 3-4 คลิปมีคลิปหนึ่งความยาวประมาณ50นาทีแล้วก็ที่กลุ่มนักเรียนไม่ฟรีก็มีหลายคลิปเหมือนกันถ้าคุณสนใจก็ลิงก์อยู่ใน description แล้วก็ขอฝากนิดนึงถ้าคุณไม่ได้ลงเรียนคอร์สจะขอเข้าร่วมกลุ่มนักเรียนไม่ฟรีเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธทันทีนะคะบางคนใส่อีเมลมั่วๆเข้ามาก็อนุมัติก็เป็นรายคนไปค่ะไม่มีการอนุมัติมั่วๆก็ขอความร่วมมือนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงเรียนคอร์สก็มีกลุ่มฟรีให้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มไม่ฟรีก็สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์สเท่านั้นก็ยังไงก็เพื่อการประหยัดเวลาทั้ง2ฝ่ายก็นี่ค่ะขอความร่วมมือว่าอย่าขอเข้าร่วมกลุ่มเข้ามานะคะถึงแม้คุณจะใส่อีเมลมั่วๆก็ไม่อนุมัติค่ะก็คือเช็คเป็นรายคนไปทีนี้วันนี้คลิปนี้ที่จะพูดถึงก็พูดถึงคนที่สนใจทำธุรกิจสมุดโน้ตนะคะให้รีบทำเพราะว่าช่วงนี้คนทำเยอะนะคะเพราะว่าใกล้จะคริสต์มาสแล้วแล้วก็คนเขาส่งอนุมัติไปก็เยอะแล้วก็ทาง KDP อนุมัติเป็นรายคนนะคะเป็นคนจริงๆที่อนุมัติไม่ได้ใช้บอกว่าซอฟต์แวร์ก็เลยใช้เวลาอนุมัตินานแล้วก็เล่มสุดท้ายที่ส่งไปก็ใช้เวลานานถึง1 อาทิตย์ด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณจะทำเงินช่วงคริสต์มาสก็เหลือเวลาไม่ถึง60วันก็รีบๆทำอะค่ะลงมือทำเลยแล้วก็เดือนธันวาเมื่อปีที่แล้วของเมย์ทำเงินได้ถึง 100,000 บาทก็ไม่ได้โฆษณาค่ะก็เป็นออร์แกนิกเซิร์ชก็กำไรล้วนๆค่ะ 100,000 บาทแล้วก็หลายคนถามเข้ามาประจำนะคะว่าธุรกิจสมุดโน้ตยังทำเงินได้ไหมยังทำเงินได้นะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้เมย์รู้สึกว่าจะเพิ่มอัปโหลดแค่20 เล่มก็ปีนี้เฉพาะปีนี้ถ้าจำไม่ผิดทำเงินประมาณ 350,000-360,000 ก็เป็นธุรกิจที่ดีมากเพราะว่าทำแค่20 เล่มก็ได้เงินตั้ง 360,000 แล้วก็รวมแล้วก็วันนี้ที่โพสต์ทาง Facebook ก็รายงานรายได้ทั้งหมดจากธุรกิจ KDP ค่ะก็ได้ประมาณ 980,000 บาทเป็นกำไรล้วนๆแล้วก็ธุรกิจ KDP ทำเงินได้นะคะรับรองว่าก็ขอยืนยันว่าทำเงินได้อยู่เพราะว่าส่วนตัวแล้วทำเงินได้ทุกวันตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้วันที่3พฤศจิกาก็ทำเงินได้ทุกวันเกือบ24เดือนเกือบ2ปีแล้วก็ยังทำเงินได้อยู่ค่ะก็ลงมือทำทันทีถ้าเกิดว่าคุณจะทำเป็นงานอดิเรกไม่จำเป็นต้องเรียนคอร์สนะคะหาข้อมูลเองแล้วก็คอร์สฟรีของเมย์มีเยอะมากมีคอร์สฟรีมี Facebook โพสต์ทุกวันค่ะแฟนเพจแล้วก็ที่กลุ่มฟรีก็มีเนื้อหาโพสต์ฟรีเหมือนกันแล้วก็มี Facebook Live มีหนังสือแจกฟรีมีบทความเยอะมากมายนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนคอร์สนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเองค่ะอย่างน้อย 6-12 เดือนเกิดคิดว่าแบบแค่ทำเงินต้องการทำเงินรายได้หารายได้เสริมเพื่อทำเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันก็ไม่ต้องเรียนคอร์สค่ะหาข้อมูลเองค่ะใช้เวลา 6-12 เดือนถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเสียเวลาจากแบบเรียนคอร์สจากคนที่ทำเงินได้แล้วจริงก็เนี่ยค่ะเรียนคอร์สค่ะจะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากอย่างเมนี่เรียนคอร์สเยอะมากนะคะแต่ละธุรกิจก็คือต้องการที่จะรู้ว่าเขาทำเงินยังไงจะได้ประหยัดเวลาก็ทำธุรกิจออนไลน์มี2 อย่างค่ะถ้าไม่ลงทุนเรื่องของเวลาก็ลงทุนเรื่องของเงินก็ถ้าเราซื้อคอร์สแล้วก็ใช้เวลาคนอื่นคนที่สอนคอร์สแล้วก็ใช้เวลาหาข้อมูลให้เราแล้วเราก็ประหยัดเวลาด้วยการเรียนคอร์สค่ะก็อย่างที่บอกถ้าเรียนเอง 6-12 เดือนค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเทคนิคที่ใช้นี่ทำเงินได้หรือเปล่าก็ลองผิดลองถูกไปแต่ถ้าพอมีงบเรียนคอร์สเลยเรียนจากคนที่เขาทำเงินได้จริงก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะมากก็ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับตัวเองค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณทำเงินจากธุรกิจออนไลน์ได้แล้วก็ใช้เป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้ 100% เพราะว่าเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เนี่ยค่ะลดเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจหมดเลยแล้วก็มีเยอะนะคะอีกคำถามหนึ่งก็คือที่ถามมานักเรียนคนที่สนใจเรียนคอร์สเขาก็ถามมาเหมือนกับคิดว่าธุรกิจออนไลน์แค่ทำนิดๆหน่อยก็ได้เงินแล้วบางคนถามบางคนบอกว่าทำแค่20เล่มไม่เห็นจะได้เงินเลยของเมนี่ทำ 2,000 เล่มนะคะปีที่แล้ว6 เดือน full time 2,000 เล่มค่ะก็ธุรกิจออนไลน์ ก็จะต้องมีความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงเรื่องของเวลาอย่างที่บอกคุณจะต้องทำจริงจัง 3-6 เดือนและ3-6 เดือนไม่มีหลักประกันว่าคุณจะทำเงินได้ไหมถ้า 3-6 เดือนทำเงินไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเรื่องธุรกิจออนไลน์แต่ว่าหลังจากทำเงินได้แล้วอย่างที่บอกปีนี้อัปโหลดแค่20เล่มก็ได้ประมาณ 3,400,000-3,500,000 ก็คือต้องลงแรงแล้วก็ลงเวลาเสียเวลาในการทำช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นพอธุรกิจอยู่ตัวก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงาน full time ใช่ไหมทำเงินให้คนอื่นถ้าไม่ไปทำงานก็ไม่ได้เงินธุรกิจออนไลน์ไปเที่ยวก็ได้เงินดู Netflix ก็ได้เงินไปทานข้าวก็ได้เงินตอนนอนก็ได้เงินนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดก็ทั้งคุณจะต้องถามตัวเองว่าพร้อมที่จะลงแรงแล้วก็เสียเวลาในการทำ3-6เดือนไหม3-6 เดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเลยนะคุณบอกคิดว่าโอเคไหมก็คือสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำเงินเร่งด่วนอยากได้เงินตอนนี้เลยก็ธุรกิจออนไลน์ไม่เหมาะค่ะแนะนำให้ไปรับจ้างไปทำงานให้คนอื่นที่ได้เงินเดือนทุกๆเดือนเท่ากันจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจออนไลน์เนี่ยไม่มีหลักประกันนะคะว่าเดือนนี้จะได้แบบรายได้เท่าไหร่สมมติเดือนที่แล้วได้เงินเยอะมากก็ไม่มีหลักประกันว่าเดือนนี้จะได้เงินเท่ากับเดือนที่แล้วอาจจะได้มากกว่าอาจจะได้น้อยกว่าคนที่ทำธุรกิจออนไลน์เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงก็จะต้องกล้าที่จะล้มเหลวว่างั้นเถอะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมคิดว่าลงทุนลงแรงไปแล้วพยายามด้วยความเต็มที่ด้วยความสามารถเนี่ยเกิดว่าดังทำเงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตเพราะคนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้ทำเงิน 7-8 หลัก US ต่อปีเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเขาทำมาหลายธุรกิจค่ะส่วนตัวแล้วก็ลองมาหลายอย่างมากกว่าจะหาธุรกิจ KDP ธุรกิจสมุดโน้ตเนี่ยที่ทำเงินได้ทุกวันนะคะอย่างที่บอกวันก็ได้น้อยวันก็ได้มากแต่เฉลี่ยแล้วก็ปีนี้ไม่ค่อยได้ทำอย่างที่บอกนะคะก็รายได้ประมาณโดยเฉลี่ย 34,000-35,000 ต่อเดือนปีที่แล้วก็ประมาณ 45,000-50,000 แล้วก็พอดีทำธุรกิจอย่างอื่นอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งจะหาธุรกิจออนไลน์เจอยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะเลือกธุรกิจไหนก็แนะนำว่าถ้าเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาถ้าคุณต้องการทำเงินช่วง2เดือนเนี้ยก็คือเป็นเดือนที่ทำเงินที่ได้มากที่สุดในรอบปีว่างั้นเถอะก็คุณซื้อของขวัญซื้อของเป็นของขวัญของฝากก็พวกสินค้าสมุดโน้ตจะขายดีค่ะแล้วก็พวกเสื้อยืดพวก print on demand ต่างๆก็นึกว่าก็ใครคิดว่าธุรกิจไหนที่เขาจะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ถ้าเป็นธุรกิจทำเงินออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะรายได้ก็จะลดลงมาค่ะเขาก็จะเน้นเรื่องของธุรกิจที่ซื้อธุรกิจprint on demand POD แล้วก็สินค้าที่เขาซื้อไปเป็นของขวัญของฝากแต่ถ้าคุณต้องการทำธุรกิจระยะยาวก็เนี่ยค่ะก็ทำไปเลยนะคะก็อย่างที่บอกธุรกิจออนไลน์ก็ไม่ได้ทำปุ๊บแล้วจะได้เงินปั๊บนะคะเหมือนกับว่าไปเป็นพนักงานทำงาน full time ก็คือได้เงินเดือนทุกเดือนแต่ก็ข้อเสียก็คือถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินนะคะธุรกิจออนไลน์พอใช้เวลาในการตั้งธุรกิจสร้างธุรกิจระยะแรกๆเนี่ยบางคนก็อย่างส่วนตัวแล้วก็ทำเยอะค่ะตอนทำธุรกิจ KDP นะ6เดือนแรกก็ full time ทำเยอะมากอาทิตย์หนึ่งแบบทำ 40-50 ชั่วโมงแบบเยอะมากๆแต่ทำแค่6เดือนก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำแล้วก็ทำธุรกิจหลายตัวนะคะคนที่หากคุณติดตามเมทาง Facebook Fanpage หรือว่าเป็นสมาชิกกลุ่มฟรีหรือกลุ่มไม่ฟรีเนี่ยคงจะทราบว่าเมเริ่มธุรกิจที่5ก็ใช้เวลานานค่ะเฉพาะหาข้อมูลก็90วันเต็มแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาพวกซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยตอนนี้ก็ยังสนใจว่าจะทำตอนแรกคิดว่าจะทำธุรกิจที่5ต่อไปเลยเพราะว่าเซตอะไรกับจะเสร็จแล้วแต่วันนี้เพิ่งจะดูวิดีโอ YouTube คลิปหนึ่งเขาก็ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะพวกของขวัญของฝากอะไรก็จะขายดีกว่าพวกทำเงินออนไลน์พอดีธุรกิจที่5ที่เลือกทำก็คือเป็น affiliate marketing แล้วก็ใช้ email marketing แล้วก็จะเป็นธุรกิจบอกว่าเป็นนิชแบบทำเงินออนไลน์บ้างเถอะก็เนี่ยค่ะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะวิดีโอคลิปนี้ก็อย่างที่บอกเกิดว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่ต้องการเรียนคอร์สฟรีก็จะอยู่ใน description เยอะมากนะคะดาวน์โหลดให้หมด e-book อ่านบทความที่ Read Alike แล้วก็ที่ YouTube นี่มีวิดีโอ100 กว่าคลิปค่ะก็เป็น Tutorials ทั้งหมดแล้วก็ขอฝากนิดนึงก็คือหลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำ Tutorials แล้วนะคะเพราะมีอย่างที่บอกมี100 กว่าคลิปก็จะมีแบบมีวิดีโอแบบแนวนี้ก็คือให้ข้อคิดว่าธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ก็จะมีเกี่ยวกับ mindset ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจ mindset มีคอร์ส4 เดือนเงิน1 ล้านก็คิดว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของ mindset เท่าไหร่ส่วนตัวเราคิดว่า 80% mindset 20% ลงมือทำค่ะหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์ก็เห็นด้วยเหมือนกันว่า 80% ก็คือ mindset ก็มีบางคนก็ส่งข้อความมาก็คือสนใจอยากเรียนคอร์สแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมก็ความจริงแล้วก็ไม่อยากจะรับนักเรียนประเภทนี้ก็คือถึงคนจะไปเรียนคอร์สราคา 15,000 หรือ10,000ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จก็คือเพราะ mindset เขาเซตมาอย่างนั้นเขาโปรแกรมมาอย่างนั้นว่าทำไม่ได้หรอกถึงจะเรียนคอร์สไปก็คงทำไม่ได้หรอกก็นี่ค่ะ mindset มีความสำคัญถ้าคุณคิดว่าทำได้ก็ทำได้ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เรื่องของ mindset ใช้เวลาในการศึกษาใช้การเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้นานค่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนโปรแกรมสมองของตัวเองใหม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยหาหนังสืออ่านดูวิดีโอฟังหนังสือเสียงก็คือให้เรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะถึงแม้คนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วตอนนี้ก็คือถึงแม้เขาจะทำเงินได้ 7-8 หลัก US ต่อปีเขาก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักธุรกิจออนไลน์ทุกคนต้องมีแล้วก็ธุรกิจออนไลน์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเว็บไซต์อย่างสมมติว่าคนไปทำธุรกิจ Easy ก็คือจะต้องไปใช้แพลตฟอร์ม Easy ก็คือถ้าใช้การตลาด Pinterest ก็อาศัยเว็บไซต์ของ Pinterest ถ้าขาย Merch by Amazon ขายเสื้อยืดที่ Amazon หรือว่าสโนว์ที่ Amazon ก็คือไปพึ่งพา Amazon ก็เว็บไซต์เหล่านี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมไม่มีอำนาจอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าเว็บไซต์พวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีการปรับตัวด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็เนี่ยค่ะทำธุรกิจออนไลน์ทำของตัวเองค่ะทำเว็บไซต์ของตัวเองทำคอร์สของตัวเองผลิตสินค้าของตัวเองจะได้ไม่พึ่งพาคนอื่นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอย่างหลายๆคนก็ทำคอร์สใช้ Facebook ระวังนะคะอยู่ๆ Facebook ปิดไปแล้วคนจะทำยังไง ก็เลยเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ตัวเองไม่ใช้ Facebook เพื่อที่จะก็คือไม่คอร์สเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ค่ะมีโรงเรียนออนไลน์ของตัวเองก็นักเรียนหลายคนเขาก็คงหลายคนก็สับสนนะบางทีแบบโอนเงินมาแล้วให้ล็อกอินไปเขาก็สับสนว่าไปเรียนที่ไหนเขาคิดว่าเรียน Facebook มีหลายคนมากก็ของไม่มีโรงเรียนออนไลน์ต่างหากนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Facebook ค่ะก็คิดว่าต่อไปก็จะมีวิดีโอแนวนี้เยอะนะคะก็จะมีพวก mindset ด้วยแล้วก็จะเล็กๆน้อยๆค่ะก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลได้เยอะเพราะเกรงใจคนที่เรียนคอร์ส4 เดือน1 ล้านค่ะเพราะว่าก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับ mindset ล้วนๆถ้าเกิดว่าคนสนใจยังไงแล้วก็มีเขียนบทความด้วยที่ Facebook กลุ่ม Facebook ฟรีก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนก็มีกลุ่มนักเรียนของนักเรียนต่างหากแล้วก็เกิดว่าคุณสนใจธุรกิจทำธุรกิจสมุดโน้ตนะคะมี Facebook โพสต์เนี่ยที่ Facebook Fanpage ของตัวเองนะเข้าไปดูนะคะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยค่ะสมุดโน้ตล้วนๆทุกวันนะคะก็มีตั้งเวลาไว้เขียนโพสต์ไว้ใช้เวลา2 วันเต็มนะคะจนถึงสิ้นปีนี้รู้สึกว่าจะถึงเดือนมกราคมกุมภาก็คือเสร็จไว้ประมาณ100 โพสต์ก็เนี่ยค่ะให้เข้าไปดูก็หวังว่าเคล็ดลับวันนี้ก็จะคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะธุรกิจออนไลน์ทำเงินได้จริงเกิดว่าคนไม่ยอมแพ้ไม่เลิกทำซะก่อนแล้วก็มีความตั้งใจจริงแล้วก็มี mindset ว่าฉันทำได้นะสำหรับวันนี้เมย์ก็มีแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ